มก็เริ่มต้นที่แยกบ้านหม้อนะครับวันนี้จะมาอัปเดตตลาดบ้านหม้อนะครับเพราะว่ามีท่านหนึ่งเขาอยากให้ไปรีวิวร้านเกี่ยวกับแบตเตอรี่อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปนะตรงนี้ก็เป็นบริเวณซอยที่จะเข้าทางปากซอยทิพย์วารีนะครับอะไรนะครับตรงนี้เป็นอมรนะอะไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนมากก็จะเป็นของเครื่องซักผ้านี่เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีร้านพวกร้านที่เขารับซ่อมเครื่องเสียงนะครับรับซ่อมจอพัดม่าจอ LED นะครับทีวีต่างๆนะครับนี่พัดลมอย่างนั้นนะครับเยอะเลยเนี่ยช่างถ้าเข้าไปข้างในก็จะเป็นพวกเครื่องเสียงนะครับของโน้นก็จะเป็น อีกร้านหนึ่งนะแต่วันนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะไปร้านไหนเนี่ยนะครับทางเข้าบ้านหม้อนะครับท่านใดที่เคยมาเดินนะครับมี FC บอกว่าบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักนะครับแต่วันนี้รู้สึกคนเยอะอยู่นะผมมาสายหรือเปล่าครับวันนี้มาประมาณเที่ยงนะครับร้านแรกนะครับตรงนี้เป็น A Technic นะครับผมมาทำคลิปหลายคลิปอยู่นะครับสำหรับท่านที่มาร้าน A Technic นะครับร้านนี้ก็จำหน่ายเครื่องเสียงนะครับ Power Amp ประกอบนะครับแล้วก็Power Mic นะครับตู้ลำโพงต่างๆนะครับแบรนด์ของเขาเองนะของ A Technic นะครับผมร้านนี้เลยร้านนี้นะครับดีครับนี่ลูกค้ากำลังมาลองตู้ลำโพงวันนี้ลูกค้ามาเอาอะไรครับวันนี้ลูกค้ามาเอาตู้ลำโพงบลูทูธนะครับเอาตัวนี้ที่เป็นร้านของ A Technic นะครับนี่นะครับร้านนี้เลยผมเคยมารีวิวนะครับถ้าท่านใดที่เคยดูคลิปผมนะครับก็จะรู้ว่าอ๋อครับเดี๋ยวสวัสดีครับผมพอดีวันนี้มาเที่ยววันหม้อนะครับ A Technic ใช่ครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเก็บภาพนิดนึงนะครับภาพนิดหนึ่งของ A Technic นะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ขอแนะนำนะครับคุณภาพนะครับร้านนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอะไรครับนะครับร้านนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่านัดกับเจ้าของร้านเขาไว้ไม่รู้ร้านไหนนะคือจริงๆแล้วเคยมารีวิวร้านที่เป็นเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นนะครับนำเข้านะอีกร้านหนึ่งนะถ้าแนวลำโพงบลูทูธหรือไฟ LED นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านของน้องอ้อยนะครับอ้อยบ้านหม้อนะครับผมสวัสดีครับลำโพงบลูทูธนะครับแล้วก็ลำโพงแนวเชื่อมต่อนะครับเขาก็ถือว่าร้านนี้อยู่มานานนะครับแล้วก็ไฟ LED นะครับแล้วก็ไฟโซลาร์เซลล์นะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็เป็นบ้านหม้อพลาซ่านะครับตรงนี้ก็จำหน่ายดอกลำโพงของรถยนต์ก็มีนะเนี่ยตรงนี้เขาเป็นลำโพงรถยนต์นะครับตรงนี้เลยคือเมื่อก่อนอาจจะคึกคักกว่านี้นะแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะเงียบสักนิดนึงนะครับผมเคยเข้ามาในซอยนี้แหละซอยนี้ก็เป็นซอยเล็กๆนะครับที่มาถ่ายร้านที่จำหน่ายเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับดอกลำโพงนะครับผมก็ผมไม่รู้ร้านไหนนะเดี๋ยวไปหาเฮียก่อนครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะสวัสดีครับเฮียอยู่ไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวโทรหาเขาแป๊บนึงร้านนี้ก็มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเครื่องเสียงแนวลำโพงญี่ปุ่นนะครับได้เดี๋ยวผมถ่ายรีวิวข้างในแป๊บนึงนะครับร้านนี้ก็เป็นเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นนะครับเขานำเข้ามาเองนะ
าเพื่อนๆคนไหนก็ชอบแนวนี้ก็ติดต่อมานะครับดูตามคลิปผมก็ได้นะครับผมมารีวิวร้านนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเดินแป๊บนึงนะครับร้านเว็บเครื่องเสียงตู้ลำโพงแนวบ้านๆ นะครับอันนี้ก็เป็นดอกลำโพงรถยนต์นะวันดีซาวนะครับแล้วด้านในก็จะเป็นของเดี๋ยวดีครับ ไม่ได้แวะมาทักทายเจเลย ครับผม วันนี้เขานัดมาถ่ายคลิปตรงร้านเครื่องเสียงตรงไหนร้านไหนร้านตรงเครื่องเสียงญี่ปุ่นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นลำโพงรถยนต์นะครับหรือลำโพงบ้านอันนี้ทั้งบ้านทั้งรถยนต์อ๋อทั้งบ้านทั้งรถยนต์นะครับร้านนี้ผมมาบุกเบิกตั้งนานแล้วเนี่ยชื่อร้านอะไรนะครับร้านตักTAK บ้านหม้ออ๋อตักบ้านหม้อนะไม่ได้มานานจนลืมเลย myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. พาเดินบ้านหม้อครับเฮียวันนี้กับพาลูกค้าเลยอ๋อลูกค้ามาซื้ออะไรครับวันนี้ซื้ออะไรวันนี้มาซื้อไอ้ดอกลำโพงครับร้านนี้ต้องบอกว่าร้านคุณภาพเลยนะครับร้านเว็บบ้านหม้อนะครับคือพอดีเดินชมบ้านหม้อเฮียวันนี้วันนี้ก็คือเดินรวมๆนะครับผมร้านนี้ก็จำหน่ายเครื่องเสียงนะครับโอ้ฝนลงเม็ดแล้วดีนะเราเข้ามาก่อนอย่าลืมดูนะครับโคตรคนยโสนะครับโทษนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมถ่ายภาพนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับร้านคุณภาพนะครับร้านนี้เว็บบ้านหม้อนะครับสั่งตู้ลำโพงเครื่องเสียงนะครับ power amp ต่างๆนะครับก็ดอกลำโพงนะครับมีทั้งโครงหล่อนะครับ MBA นะครับนาโนวานะครับเยอะนะครับผมวันนี้ฝนตกนะครับผมเดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับไปแล้วล่ะแต่ตรงนี้มีหลังคาเราไม่ต้องกลัวเปียกนะบ้านหม้อนะครับก็เป็นแหล่งรวมของเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับอาจจะมีทั้งของก๊อปของไม่ก๊อปนะครับคือต้องเช็คร้านดีๆนะครับในการเลือกซื้อนะครับผมอันนี้ไม่ได้ว่าร้านไหนนะครับนะทุกร้านก็อาจจะต้องการของดีๆมาขายนะครับของดีราคาถูกก็อาจจะไม่มีนะครับต้องซื้อของต้องดูด้วยนะครับอ๋อครับ